ูในดวงใจเป็นคุณครูที่สอนศิลปะค่ะตอนเด็กๆเพราะว่าตอนเด็กๆเลยอ่ะเป็นคนที่ไม่ตั้งใจเรียนแล้วก็เป็นคนที่วิชาการอ่ะเราจะไม่เอาเลยแต่เราจะเป็นคนที่ชอบวาดภาพก็เลยรู้สึกว่าเราอ่ะสนิทกับครูสอนวาดภาพครูศิลปะอะไรเงี้ยก็เลยดีใจค่ะ ดีใจที่แบบว่าครูเขาเหมือนเป็นเพื่อนเราตั้งแต่เราแบบเหมือนเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบการไปโรงเรียนแต่เขาทำให้เรารู้สึกว่าโอเคการเรียนอ่ะมันไม่ได้เครียดเสมอไปเขาเหมือนเขาสอนว่าถ้าเราชอบที่จะทำอะไรก็ทำให้มันดีออกมาที่สุดก็คงจะเอาครับอันนี้ค่ะว่าเหมือนแบบอย่างเราอาจจะไม่ได้ถนัดเรื่องเลขเราก็ไม่ได้ทำงานทางด้านนั้นเราก็มาทำงานทางด้านร้องเพลงที่เราถนัดหรือว่าทางการแสดงที่เราถนัดค่ะก็อยากจะขอบคุณคุณครูทุกคนนะคะที่คอยเหมือนคอยทำให้เด็กทุกๆคนเนี่ยโตมาอยู่ในกรอบแล้วก็ทำให้เด็กทุกคนได้เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตในสังคมของเราถ้าเกิดคุณครูสอนให้เด็กเหมือนสอนให้เด็กไปสามารถที่จะพัฒนาสิ่งที่ตัวเองทำได้มากที่สุดเนี่ยเด็กคนนั้นก็จะไปในทางที่ดีค่ะ